สวัสดีค่ะวันนี้เป็นราชินีนะครับผมใช่แล้วฝากนิดนึงคลิปนี้ไม่รู้ว่าจะได้ดูบน YouTube หรือดูบน Facebook แต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่อาจจะได้ดูบน YouTube ส่วนน้อยนิดก็ฝากไปติดตามบน Facebook สำหรับ EP 0ลงไปแล้วทำความรู้จัก Open Show สนี่ที่มีการพูดคุยถูกต้องแม่จาก EP 0ที่เราได้ดู Open Show ถูกไหมนางก็เปิด EP 1ด้วยกันเอา EP 0มาฉายใช่เป็นการแกงหม้อใหญ่ระดับ50นาทียังไงก็คือเรานั่งดู EP 0ไปเลย50นาทีแต่ว่าฉันจะสรุปให้เธอฟังก็คือเริ่มรายการ EP 0เริ่มที่ปี2016เดบิวต์นะคะก็คือวงเบฟเกอร์เข้ามาที่สตูดิโอของ Queendom Season 2เป็นศิลปินกลุ่มแรกที่เข้ามาแป๊บนึงนะขออนุญาตนิดนึงอันนี้คือเธอเตรียมข้อมูลมาหรออ่ะใช่ให้แม่เห็นภาพก็อยากให้คนผู้ชมดูด้วยก็คือเหมือนมานั่งรีแคปไปด้วยกันทำช่องมา3ปีกว่านี่คือเธอรักรายการนี้มากเลยหรอใช่ใช่ชอบคือเอาจริงนะคือเชียร์ทุกวงเลยเพราะว่ากระเทยเนาะก็ดูควีนแม่แม่ทุกวงเป็นกระเทยหรอใช่ค่ะเป็นกระเทยใส่วิกาลีแล้วไม่ออกเลย อ่ะต้องบอกก่อนนะว่าคือเบฟเกิร์ลพูดตามตรงก็คือว่านางก็กลับมาในยุคปีที่แล้วเนาะก็คือเป็นกระแสบูมากับเพลง Roarin ก็ชุบชีวิตก็ให้ได้มารายการ Queendom นี่แหละนางก็เป็นศิลปินกลุ่มแรกมีความประหม่าเข้ามาคนแรกโอ้ใครจะมาต่อมาและเวลาต่อไปทางจอทีวีนางก็ฉายว่าศิลปินกลุ่มต่อมาที่จะเข้ามาเดบิวต์ปี2016เหมือนกับเบฟเกิร์ลนั่นก็คืออูจูซอนยอดก็เข้ามาด้วยความแบบสวยๆนะแล้วแต่ละวงคือจะไม่รู้หรอว่าจะมีวงอะไรบ้างใช่แต่ว่าเรารู้เพราะปล่อยเขาเหลือออกมาแล้วเข้ามาก็อามีการทักทายความประหม่ากันนิดนึงและศิลปินกลุ่มต่อมานะคะเดบิวต์ปี2018ก็คืออิตาเดโซยอรูน่านั่นเองโอ้โหก็คือมาครบไหมมาครบค่ะ12คนแล้วก็จะมีซีนที่แบบว่าน่ารักก็คือว่าเอ็กซี่นางก็จะแบบฉันไม่อยากอันนี้เลยเพราะว่าเราก็ซอนยอเหมือนกันคอนเซ็ปต์คล้ายๆกันและทางรายการนางก็เล่นประเด็นเกี่ยวกับด้านปัญหาการเงินของค่ายว่าแบบหลังจากตอนแทนที่โปรโมทโซลถูกไหมลูน่าก็แบบว่าตัวเองอ่ะจะมีชะตากรรมลูน่าจะหยุดอยู่ตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็เอ็มเน็ตนางก็เล่นคอนเซปต์ของวงทั้งสองคนที่มันมีความคล้ายคลึงกันทั้งดวงดาวทั้งจักรราศีอะไรเงี้ยและจำนวนสมาชิกที่เท่าคล้ายๆพอๆกันและความสามารถเพอร์ฟอร์แมนซ์นางก็จับมาเป็นแบบซีนผีเลย อย่างที่ฉันเล่าให้ฟังคุณจูซยอนนี่เคยอยู่สตาร์ชิพถูกไหมใช่สตาร์ชิพและมีซีนที่น่ารักก็คือรุ่นน้องลูน่าก็หันไปหาพี่เบฟเกอร์ก็แบบอยากทักทายกันแบบเพราะบรรยากาศมันเครียดในมันเงียบมันแบบเงียบมากพี่แม่นกก็เลยลอลินฉันชอบเพลงลอลินมากเลยค่ะป้าอุ้นต้องเรียกป้าแล้วป้าสาวกาก็คือแบบโอ้ดีใจใหญ่เลยแบบยิ้มกุ้มกิ่มเลยอ่ะเพลงตัวเองต่อมาก็คือมีจอเข้ามาว่าศิลปินกลุ่มต่อไปเดบิวต์ปี2022นั่นก็คือน้องๆของแคปเลอร์แล้วก็คือเกรงกันมากนะครับบรรยากาศก็ใหม่โอ้ยเคมเลอร์ใหม่มากเลยนะใช่อายุวงยังไม่ถึงปีเลยถูกแล้วก็แบบโอ้ยรู้สึกแบบมันเงียบอะไรเงี้ยมันจะมีคนรู้จักเราหรือเปล่าพอเข้ามาก็บรรยากาศแบบไม่ค่อยมีใครกล้าพูดคุยกันคิมลิฟลูน่าก็เลยบอกตะโกนว่าฉันชอบเพลงวรรณดามากเลยค่ะ วรรณดาสุดยอดไปเลยปึ๊บน้องๆก็คำสมีดาคำสมีดาขอบคุณกันยกใหญ่นางก็โอ้ยชอบนะคะเป็นโมเมนต์น่ารักสองระหว่างสองวงกันนะคะแล้วก็รุ่นพี่อูจูก็แบบอยากพูดคุยกับน้องๆด้วยก็แบบในใครในวงที่อายุน้อยสุดเป็นมักเน่เยซอก็เลยแบบหนูค่ะอายุเท่าไหร่ใช่อายุเท่าไหร่เอ่ยฉันเกิดปี2005ค่ะก็คือตามอายุก็17ปี18ปีเด็กสุดในรายการเบฟเกอร์ก็นั่งนับอายุไปอีกใช่อุ้ยนี่เราห่างจากน้องก็คือสมาชิกเบฟเกอร์อายุมากสุดก็คือห่างกับน้อง15ปีแล้วก็เวลาต่อมาผ่านไปสักพักก็คือได้ทำการขึ้นมาอิสระปินกลุ่มใหม่ที่จะเข้ามาในสตูดิโอก็คือเดบิวต์ปี2022หลังเคฟเลอร์อีกใครอ่ะก็คือสมาชิกวงวีวิสนะคะวีวิสมาหลังเคฟเลอร์เหรอใช่แล้วก็มาด้วยความชุดแบบราชินีกูลราตรีเหรอใช่น้องบาฮีเห็นแล้วอุ้ยนั่นมันคือรุ่นพี่ซอเบนีบีบีจีแต่ว่าก็ยังเรียกว่าเป็นรุ่นพี่เพราะว่าเขาเคยเดบิวต์มาเป็นสมาชิกเก่าจากวง G Friend นั่นเองก็เลยเจอกันนะคะแล้วก็อูจูซุยันก็เปิดพูดคุยกันในกลุ่มอะแบบในกลุ่มกันเอง BBG เขาเพิ่งเดบิวต์ใหม่เขาก็เป็นน้องใหม่ในรายการสุดในอะเหมือน Mnet นางก็ตัดต้องการแบบอยากให้มีซีนผีซีนที่แบบรับบทนางร้ายนางก็ได้ยินอุซินบีปุ๊บขอโทษนะคะพวกเรานี่คือเป็นรุ่นพี่นะอะไรอย่างเงี้ยรุ่นพี่สุดเพราะ G Friend เดบิวต์2015มากก่อนเบฟเกอร์อีกแต่ว่ามันจะเป็นซีนเหมือนแบบเขาจะดุใช่ไหมแต่ทั้งสองคนรู้จักกันก็แบบฟีลอะตอนแบบแซวกันเล่นอะไรอย่างงี้ถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามก็อาจจะแบบเอ้ยเขาแบบวีนเวียงอะไรกันหรือเปล่าแต่จริงๆก็คือเป็นซีนที่แบบตลกแบบเพื่อนสาวคุยกันอะไรอย่างงี้เห็นไหมนางยังหัวเราะกันอยู่เลยเอาอะไรมาผีเห็นไหมแล้วก็ส
ุดท้ายทุกคนก็ฮะใครเดบิวต์ปี2010แล้วมาเป็นโซโล่รุ่นน้องอูจูซือยันก็คือไปปัดมีโมเมนต์คือไปปัดฝุ่นให้พี่ตัวเดียวใช่ปัดอู้ทำความสะอาดหน่อยรุ่นพี่มารุ่นพี่มาศิลปินคนนั้นก็คือฮยอลินแม่คิมของเรานั่นเองโอ้โหกีแตกกันไหมกีแตกนี่ลุกขึ้นกันมาเลยค่ะคำนับนะคะก็เป็นพี่ใหญ่ของวงอะเนาะแล้วก็ทำการเปิดตัวมาสเตอร์ควีนดอมนั่นก็คือ MC ไทยอนนั่นเองพอฮยอลินเห็นก็รู้สึกว่ามีเพื่อนรุ่นดาวเขาเดียวกันแล้วจากเจน2เพราะว่านางก็พูดตรงๆว่ามาแข่งขันก็คือเป็นพี่ใหญ่สุดแล้วก็เริ่มรายการพูดถึงกติกากันว่ารายการควีนดอมนะคะสำหรับวงไหนที่มีคะแนนอยู่อันดับ6 2สัปดาห์ติดกันจะต้องออกจากการแข่งขันในรายการนี้แต่ว่าซีซั่น1กติกาก็เป็นแบบนี้แต่ว่าไม่มีใครที่อยู่อันดับ6ติดต่อกันทั้ง2สัปดาห์ทำให้ไฟนอลก็คืออยู่กันครบและรายการให้เลือกคู่แข่งว่าที่มันจะแบบแข่งกันสูสีพอกับเราเวฟเกิร์ลก็เลยเลือกวีวิชมันมีเหตุผลว่าทำไมเบฟเกิร์ลถึงเลือกวีวิดเพราะว่าสมัยตอนที่เดบิวต์อะจีเฟนอะเดบิวต์แค่เบฟเกิร์ลก่อน1ปีถูกไหมแล้วก็เวลาในการโปรโมทเพลงอะช่วงเวลาเดียวกันแล้วก็เห็นว่าจีเฟนอะประสบความสำเร็จตลอดแล้วตอนที่ช่วงเบฟเกิร์ลที่โปรโมทไปพร้อมกับยอจาชินกูอะไม่คิดว่าจะมีโอกาสที่จะเฟิร์สวินสักครั้งนึงและพอได้มาร่วมรายการนี้ก็อยากจะมีโอกาสที่จะได้รับความฝันแบบนั้นบ้างต่อไปวีวิดก็เลือกฮยอลินเหตุผลที่เลือกฮยอลินก็เพราะว่าเพลงของแม่ฮยอลินอ่ะเป็นเพลงที่แมสแล้วก็เป็นเพลงที่ดีเยอะจำนวนเพลงเยอะมากแล้วก็วิวิดอ่ะด้วยคอนเซปต์อ่ะเพราะว่าซิต้ามีความแบบซัมเมอร์ควีนเพลงสดใสอะไรและวิวิดก็แบบเดบิวต์มาด้วยคอนเซปต์นั้นก็อยากจะเลือกเพลงที่เข้ากับคาแรคเตอร์ของวงอะไรอย่างเงี้ยพอฮยอลินได้ยินอย่างนั้นฮยอลินก็ดีใจแบบว่ามันคุ้มกับที่ฉันเคยทำงานหนักอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีคนได้เลือกเราอะไรอย่างเงี้ยและฮยอลินก็เลือกเคปเลอร์ทำไมถึงเลือกเคปเลอร์รู้ไหมแม่เพราะว่าก่อนที่นางจะเข้ามาสุดท้ายคนสุดท้ายใช่ไหมได้ยินเคปเลอร์แนะนำตัวกับพี่ๆที่เข้ามาน้องมีความแบบไฟใหม่ๆไฟแบบฮึกเหิมอะไรเงี้ยแล้วให้โยลินรู้สึกว่าฉันชอบน้องกลุ่มนี้เพราะว่าเปี่ยมล้นอะไรเงี้ยมีความน่าหลงใหลแล้วฉันก็มีจุดมุ่งหมายแบบนั้นเหมือนกันฉันก็อยากจะแบบมันรู้สึกว่ามันเหมือนเราสื่อสารกันได้ใช้ภาษาเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเลือกน้องเคปเลอร์น้องเคปเลอร์ได้ยินก็โอ้ขอบคุณค่ะคำซาบิดาคำซาบิดาเป็นสอสอนแล้วคือขอบคุณทุกคนอะไรทั้งทุกคนน่ารักนะและเคปเลอร์ก็เลือกลูน่าเพราะว่าน้องให้ผลว่าทึ่งกับเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบว่าได้ยินชื่อว่าลูน่าเก่งทั้งเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์มากและเคปเลอร์ก็มีความสามารถทางด้านเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็อยากจะที่จะเหมือนกับรุ่นพี่อะไรอย่างนี้และลูน่าก็ไปเลือกอูจูซันยอนนั่นเอง ด้วยความที่เลือกไม่ซ้ำกันเลยเหรอเหมือนสคริปต์เนาะแต่ไม่รู้เหมือนกันลูน่าให้ผลว่าก่อนที่จะมารายการนี้อยากจะเลี้ยงอูจูซุนยอมากด้วยความที่แบบว่าคอนเซปต์คล้ายการสมาชิกมีจำนวนใกล้เคียงกันเพราะสมัยก่อนอูจูซุนยอนก็คืออย่างที่บอกก็คือ13คนคอนเซปต์คล้ายๆกันก็เลยแบบอยากจะเลี้ยงแต่ว่าพอได้มารายการนี้และรู้ว่าอูจูมาก็อยากจะลองเลือกอูจูสักครั้งหนึ่งและอูจูซุนยอนก็เลือกไฮโอลินไม่ทราบกันเลยวะเอออูจูซุนยอนมีเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกไฮโอลินเพราะว่ามันจะมีช่วงรายการ Unpistie Rap Star เป็นรายการ Survivor เหมือนกันสมาชิกก็คือ Exy ก็คือเป็นแรปเปอร์ไปแข่งรายการเดียวกับไฮโอลินและเหมือนใครๆก็พูดว่าเหมือนนางเป็นตัวแถมอ่ะ Exy อ่ะเป็นตัวแถมไฮโอลินเพราะว่าอูจูอ่ะก็คืออยู่ค่ายเดียวกับซิต้าตอนนั้นไฮโอลินก็อยู่สตาร์ชิพเหมือนกันแล้วก็เหมือนแบบรุ่นพี่รุ่นน้องและเหตุผลที่อูจูเลือกก็อยากให้รุ่นพี่เห็นว่าตัวเองอ่ะเติบโตขนาดไหนและตัวเองมีความสามารถอะไรขนาดไหนอยากให้รุ่นพี่ได้เห็นมันเป็นมิตรภาพที่น่ารักมากเลยแม่ด้วยความแบบรุ่นพี่รุ่นน้องคือหลังจากที่เขาแยกออกจากค่ายสตาร์ชิพใช่ไหมไฮโอลินอ่ะนางก็ไปเปิดค่ายของนางเองแล้วก็แบบก็ยังเห็นโมเมนต์ที่แบบที่รุ่นพี่รุ่นน้องเคยร่วมค่ายกันอะไรเงี้ยถึงจะตัดผีมาเท่าไหร่นะลูกๆเขาก็รักกันจ้านี่สมัยนั้นเห็นไหมแล้วก็จบด้วยการไม่มีใครเลือกสาวเบฟเกิร์ลเงี้ยได้เดี๋ยวฉันจะปล่อยของและมาถึงอีกช่วงหนึ่งก็คืออันนี้คือเริ่ม EP 1แล้วนะจังจบแบบนี้คือ EP 1แล้วพิธีกรก็จะให้มีป้ายมาว่าสอบถามสมาชิกของทั้ง6ควีนว่าอยากจะเลือกลำดับการโชว์ลำดับไหนเพราะว่าเลือกลำดับการโชว์ในรายการเพลงอะวงไหนที่แสดงลำดับท้ายๆอะจะเป็นวงที่ดังวิวิทเลือกอันดับ1ให้เหตุผลมาว่าที่เราเลือกแสดงเป็นวงแรกก็เพราะว่าเราจะเป็นวงที่1และจะคว้าที่1มาด้วยวิวิทนะคะเคฟเลอร์เลือกอันดับ3เดฟเกิร์ลเลือกอันดับ4ส่วนอูจูซูยอนลูน่าแล้วก็แม่ฮยอลินเลือกอันดับ6อันดับสุดท้ายก็คือแบบอยากจะชิงการแสดงเบอร์6อะไรเงี้ยก็เลยต้องมาทำการแข่งในการเลือกใหม่ก็จะมีโมเมนต์น่ารักก็คือแบบฮีจินอยากรู้ว่าอูจูจะเลือกอันดับไหนนะอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราได้เลือกก่อนสมมติแม่ไปแปะว่าแม่จะเอาอันดับ2แล้วสมมติแม่ฮยอลินอยากได้อันดับ2นางก็สามารถดึงออกแล้วไปแปะ2แล้วก็เอาเธอไปแปะอันดับอื่นได้อะไรเงี้ยเมื่อซีซั่น1อ่ะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะแต่ซีซั่น2ใหม่ลูน่าเลือกอันดับ5แม่ฮยอลินก็ฉันก็เลือกอันดับ2ละกันฉันไม่ได้ห่วงเรื่องอันดับเพราะว่าไม่ว่าจะอันดับไหนฉันก็เต็มที่กับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของฉันอยู่แล้วก็
มันก็เลิศนะแม่หันไปมองลูกน้องหน่อยอื้อจ้าแล้วก็จบกันด้วยที่ลำดับโชว์ในวันที่เราจะได้ดูนะคะก็คือโชว์แรกก็เป็นของวีวีโชว์2เป็นฮโยลินโชว์3เป็นเคฟเลอร์ต่อมาด้วยโชว์4เบฟเกอร์ลูน่าและก็อูจูซุยอนตามลำดับจ้าแล้ววันต่อมาคือวันถ่ายทำทำไมทุกคนได้เห็นว่ามีลำดับโชว์แค่5อันไม่มีลูน่าถูกต้องแม่เพราะว่าติดโควิดหรอลูน่าหายไปไหนใช่ค่ะคือน้องก็ได้ข่าวว่าวันก่อนทำวันถ่ายทำได้ไปตรวจผลออกมาว่าติดโควิดเนาะด้วยความที่ลูน่าก็ซ้อมอะไรเรียบร้อยแล้วเตรียมโชว์เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์นะน้องก็ต้องพักฟื้นในรอบ EP 1เหลือแค่5วงลำดับการแสดงนะจ๊ะแล้วก็มีโมเมนต์น่ารักก็คือแม่ฮโยรินเขียนชื่อน้องๆลูน่าไว้อันดับ6และเริ่มมาค่ะวันแข่งขันเปิดตัว MC สาวสวยแม่ทายอนมากับชุดดำโอ้ยลูกสวยมากมาถึงด้านแสดงกลุ่มแรกวีวิชมีโมเมนต์น่ารักน่ารักก็คือว่าเขาอ่ะจะเลือกว่าจะเลือกเพลงอะไรมาโชว์ซึ่งวีวิชก็อยากจะเลือกเพลง G Friend มาก็ได้ทำการโทรไปหาโซวอนเป็นลีดเดอร์ของวง G Friend ว่าเราจะใช้เพลงอะไรกันดีเราจะทำโชว์อะไรเงี้ยโซวอนก็แนะนำมาเลือกเพลง Time for the Moonlight แล้วก็เพลง Rough อะไรเงี้ยซึ่งเพลงเนี้ยสองเพลงนี้มีความหมายดีมากแม่เพราะว่าฉันไปอ่านเนื้อเพลงมานะฉันเขาบอกว่าเพลง Time for the Moonlight อ่ะความหมายเพลงมันเกี่ยวกับเหมือนความตายที่พากจากกันแล้วก็เพลง Rough มันเหมือนความหมายเพลงเกี่ยวกับแบบไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกอะไรอย่างงี้ถ้าแต่ฉันก็รักคุณนะแต่ว่าฉันก็อยากจะแสดงมุมอยากปกป้องคุณอะไรเงี้ยพอสาวๆได้เลือกเพลงใช่มั้ยก็เหมือนกับการคิดถึงเมมเบอร์ G Friend ก็เลยกลายมาเป็นโชว์นี้ซึ่งออมจีอ่ะสมาชิกของวีวิทอ่ะคิดไว้อยู่ว่าเราอ่ะจะมีโอกาสได้แสดงเพลง G Friend อีกมั้ยเพราะว่าพอมีโอกาสเนี้ยก็นำเพลง G Friend กลับมาทำใหม่อยากให้แม่รู้จัก G Friend กันว่าน้องๆจะเก่งเรื่อง performance และเป็นต้นตำรับในการปิดตาเต้นใช่หรอและเป๊ะเขาปิดตาเต้นกันหรอแล้วก็เป็นต้นตำรับของการเต้นคูณ2 G Friend ทำมาหมดทุกอย่างอ้าวทำไมถึงเซิร์ช G Friend อ่ะเซิร์ชผิดนี่ไง Baby Kingdom ฉัน move on ไม่ได้เนี่ยที่ดำๆอ๋อมันเป็นที่สมาชิกเหรอแรงมากแฮปปี้อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ